สวัสดีครับผมคทาจิมจอนเฮงเต็กเอี้ยนว่องตั้งสี่ฮวงเต๋อเฉียนวันนี้พาคุณผู้ชมชาวราศีตุลและครอบครัวเอ็มไทยซีมีไปรับพลังบวกธาตุลมด้วยกันนะครับไปรับพลังบวกสลายพลังลบค้นพบพลังแห่งธรรมะและธรรมชาติด้วยกันที่พระธาตุสีจอมทองครับในช่วงนี้ชาวราศีตุลธาตุลมโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ความรักและสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารกระเพาะอาหารลำไส้ด้วยต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะครับการเดินทางทิศเหนือการเดินทางทิศตะวันออกการเดินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นทิศมงคลสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ด้วยนะครับและการกราบสักการะพระธาตุสีจอมทองซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตริย์ชวดตามตำนานล้านนาพระธาตุประจำปีนักษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็มีโอกาสนะครับเดินทางไปแม่แจ่มหรือขึ้นดอยอินทนนท์นะครับสักการะองค์พระธาตุนพพระเมธินีดลนพพลภูมิสิรินะครับซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุสองพระธาตุที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดของประเทศไทยไปรับพลังลมของชาวราศีตุลได้ที่นี่เพื่อความเป็นมงคลของชีวิตด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วการสวมใส่เสื้อผ้าและอัญมณีสีเขียวอ่อนสีฟ้าน้ำเงินสีแดงและสีม่วงเป็นสีมงคลตัวเลขที่ดีคือตัวเลข6 9 2ตัวเลขสำคัญคือ7 2 6และตัวเลข7 2 6 2ถือเป็นเลขมงคลในช่วงนี้ครับ